สวัสดีครับท่านผู้ชมบารอนี่นะครับขณะนี้เราก็อยู่กันในเกม Fracture Space นะครับผมเป็นเกมที่ใช้ยานอวกาศนะครับในการเล่นเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวไหนแล้วก็ผมจะมาเป็นแบบมินิรีวิวนะครับนิดหน่อยเกี่ยวกับเกมนี้ละกันก่อนอื่นเลยครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมฟรีทูเพย์นะครับผมเล่นฟรีๆเลยบนสตรีมครับผมถ้าใครมี ID สตรีมเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชหาได้นะครับชื่อเกม Fracture Space นะครับผมหรือถ้าไม่ทราบยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรง description ละกันนะครับกดเข้าไปดูได้โอเคมาเข้าเรื่องกันเลยฮะเกม Fracture Space นะครับเป็นเกมแนวโมบายครับหลายท่านอาจจะงงๆว่าเฮ้ยมันโมบายได้ไงเป็นยานอวกาศไม่ใช่เหรอผมก็งงครับตอนแรกผมเห็นเกมเนี้ยนึกเลยนะว่ามันเป็นเกมแนวแบบ World of Warship หรือเปล่าหรือเกมแนว World of Tank อะไรประมาณที่แบบแบ่งเป็นทีมๆแล้วแบบเข้าไปสู้ในแมปนึงแล้วก็ยิงกันให้ตายอะไรเงี้ยเป็น World of Warship หรือเปล่าแบบเวอร์ชั่นยานอวกาศนะครับมันก็คล้ายๆนะครับมีส่วนคล้ายแต่ว่ามันจะเน้นไปในทางโมบามากกว่าก็คือการเล่นใน1แมตช์นะครับจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับทีมละ5คนนะครับเหมือนโมบาเป๊ะเลยนะครับแต่ละคนก็จะเลือกตำแหน่งของตัวเองนะครับจะเป็นตำแหน่งไหนก็ได้แล้วก็มีอยู่3เลนด้วยอ่ะถ้ายังงงอยู่นะครับผมจะบอกว่ายานอวกาศเนี้ยมันเหมือนเป็นฮีโร่หรือเป็นแชมเปี้ยนนะครับในเกมโมบาแต่ว่าเราเปลี่ยนจากมนุษย์หรือเป็นปีศาจกลายเป็นยานอวกาศแทนนะน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมก่อนที่เราจะพูดถึงระบบเกมที่มันเป็นเกมเพลย์ลึกลงไปมากกว่านี้นะครับผมจะมาพูดถึงระบบทั่วไปของเกมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้นะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด3คลาสนะครับก็คือมีตำแหน่งโจมตีฮะคลาส Attack ตำแหน่งป้องกันครับคลาส Defense ส่วน Utility เนี่ยผมขอเรียกว่าเป็นสายซัพพอร์ตแล้วกันนะครับคือจะมีสกิลที่คอยฮิลเพื่อนได้นะครับเราก็จะมียานอวกาศอยู่หลากหลายผมเรียกมันว่าเป็นเหมือนเป็นบริษัทขายยานอวกาศแล้วกันผมรู้จะเรียกยังไงมันไม่น่าใช่ประเทศนะครับน่าจะเป็นเหมือนเป็นบริษัทอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเกมเนี้ยธีมของมันคือเหมือนเป็นแย่งกันเพื่อหาทรัพยากรบริเวณนอกโลกนะครับสำหรับเกมเนี้ยไม่มีระบบเทียร์นะครับไม่ถ้าลองนึกไปถึง World of Tank หรือ World of Warship มันจะมีเทียร์ใช่ไหมเทียร์ต่ำก็จะเป็นพวกตัวกากๆนะครับถ้าเทียร์สูงเทียร์10อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกคนโหดใช่ไหมแต่เกมนี้ไม่มีระบบเทียร์ครับคือมันก็เป็นโมบ้าคือตัวละครทุกตัวนะครับมันมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันไปนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าจะเล่นคือเราอาจจะใช้พวกยานอวกาศที่เขาให้มาตอนแรกเนี่ยไปชนะยานโหดๆลำละ600,000 900,000 อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราเล่นดีนะครับถ้าเรามีทีมเวิร์คอะไรอย่างนี้ก็ได้แน่นอนนะฮะต่อมาเราจะมาพูดถึงคลาสของยานอวกาศบ้างนะครับยานอวกาศจะอย่างที่บอกครับมี3คลาสนะครับสัญลักษณ์ของแต่ละคลาสก็จะเป็นแบบนี้ฮะรูปหัวกะโหลกสีแดงนะครับจะเป็นพวกสายโจมตีนะครับยานอวกาศค่อนข้างมีความเร็วนะครับมีอาวุธโจมตีที่รุนแรงต่อมาเป็นคลาสป้องกันครับ defense ก็จะเป็นรูปโล่นะครับสีฟ้านะครับจะเป็นยานที่แบบยิงไม่แรงแต่เลือดเยอะนะครับเกราะหนานะครับแล้วก็ไม่ค่อยเร็วด้วยนะเท่าที่เล่นมานะครับต่อมาจะเป็นสายซัพพอร์ตครับก็คือเป็นลูกไขควงสีเหลืองนะครับยานพวกนี้จะมีสกิลฮิลนะครับฮิลได้นั่นเองคือในการต่อสู้เนี่ยเราสามารถฮิลตัวเองได้โดยการกลับมาที่ฐานของเรานะครับหรือฐานย่อยในเลนก็ได้แต่ว่าถ้าเรากลับไปฐานฮิลไม่ทันเนี่ยพวกซัพพอร์ตเนี่ยก็จะคอยฮิลเรานะครับซึ่งก็มีประโยชน์เหมือนกันอาวุธและสกิลของยานแต่ละลำเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับแม้จะเป็นคลาสเดียวกันอาจจะมีอาวุธคล้ายๆกันแต่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันนะครับก็คือถ้าเล่นยานลำอื่นเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าเราจะเจออาวุธใหม่ๆแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเลเซอร์อาจจะเป็นมิสไซล์แบบติดตามอะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่ต่อมาครับคือระบบลูกเรือครับครูลูกเรือแต่ละคนนะครับจะมีค่าสเตตบวกมาด้วยนะครับเช่นคนนี้ครับเขาบวกดาเมจนะครับ 4% บวกไฟเออร์เรทอัตราการยิง 5% นะครับคูลดาวน์ของอาวุธลดลง 7% อะไรประมาณนี้นะครับลูกเรือตัวหลักทั้ง5คนเนี่ยก็จะรวมสเตตกันแล้วก็จะมารวมให้เราดูตรงนี้นะครับผมเอาละฮะระบบต่อมาก็จะเป็นระบบโหลดเอาท์นะครับก็คือเหมือนเป็นอัปเกรดอาวุธของยานลำนั้นๆ นะครับคือยานที่เราซื้อมาแล้วอ่ะมันจะเหมือนคล้ายๆพวก World of Tank นะครับคือรถเราซื้อมาครั้งแรกปุ๊บ
มันยังไม่เทพเลยนะครับมันอาจจะต้องไปอัปเกรดปืนอะไรอย่างนี้เพิ่มเพื่อให้ยิงแรงขึ้นนะครับใช้เงินในเกมหรือใช้เงินจริงนะครับเพื่ออัปเกรดให้มันดีขึ้นได้นะครับบางอันก็อัปเกรดได้บางอันก็อัปไม่ได้นะครับก็เป็นระบบที่โอเคนะครับคือมันจะเหมือนแบบเราเล่นยาลำเดียวกันแต่ถ้าอัปเกรดมาเต็มก็อาจจะได้เปรียบนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยละกันโอเคครับนี่ก็เป็นระบบคร่าวๆหลักๆของเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูว่าเกมเพย์เนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนนะครับแล้วผมก็จะคุยว่าแพ้ชนะเนี่ยเราตัดสินกันจากอะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันในอวกาศเลยครับผมครับผมลืมบอกไปว่าโหมดการเล่นทั้งหมดนะครับมี3โหมดนั่นก็คือโหมดโซโล่นะครับแล้วก็โคออปแล้วก็ PVP ครับผมโซโล่จะเป็นการที่เราไปจับทีมกับบอทนะครับอีก4ตัวแล้วก็ไปตีกับบอทอีก4ตัวนะครับส่วนโคออปนี่ก็คือการจับทีมกับเพลเยอร์คนอื่นนะครับอีก4คนไปตีกับบอทก็คือ PVE นั่นเองโหมดสุดท้ายก็คือ PVP ฮะก็ผมขออนุญาตไม่เล่น PVP แล้วกันเพราะว่าผมยังรู้สึกว่าผมบังคับยานได้แบบงึงงะงะมากอ่ะนะครับผมก็เลยคิดว่า PVE ไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคปะ Play Now ฮะเขาบอกว่าตาหนึ่งนะครับจะใช้เวลาประมาณ 10-25 นาทีครับต่อแมตช์หนึ่งก็ถือว่าธรรมดานะโมบ้าก็ประมาณนี้แหละโอเคเจอห้องแล้วครับผมเอาล่ะนี่ก็เป็นหน้าเลือกยานนะครับถ้าเปรียบกับโมบ้าเกมอื่นก็จะเป็นหน้าเลือกตัวละครนั่นแหละนะครับมันจะแสดงลิสต์รายชื่อยานที่เรามีทั้งหมดนะครับและยานที่ผมจะใช้ในแมตช์นี้ก็จะเป็นเซนติเนลแล้วกันฮะน่าจะเล่นง่ายสุดนะครับเรากดคอนเฟิร์มชิปไปเลยฮะเรายังสามารถดูได้ว่าเพื่อนเราเนี่ยใช้ยานอะไรได้ด้วยนะครับโอ้เป็นสายแอตแทคทุกคนเลยโอเคเรดี้เอาล่ะนี่ก็เป็นหน้ารอนะครับรอก่อนเริ่มเกมนะครับแต่เรามาบอกถึงการบังคับเบื้องต้นแล้วกันครับใช้ WASD นะครับ W ไปข้างหน้านะครับ S ไปข้างหลัง A เนี่ยจะเป็นหันซ้ายนะครับแต่ D จะเป็นหันขวาถ้าจะไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยทางซ้ายเนี่ยเป็น Q นะครับเนี่ยยานจะไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยก็จะเป็น E นะครับขึ้นเป็น Space Bar ครับลงเป็น Control ครับไม่ทันนะนะฮะลงเป็น Control นะครับขึ้นเป็น Space Bar โอเคเรามาดูอย่างอื่นบ้างครับเรามีสกิลต่างๆนะครับอยู่ข้างล่างตรงกลางนะครับเป็นเลขนี่ก็คือเป็นพวกมิสไซล์นะครับเป็นเหมือนสกิลนั่นแหละมิสไซล์เป็นพวกมิสไซล์เป็นพวกเร่งความเร็วของยานนะครับยานแต่ละลำแต่ละคลาสก็จะมีสกิลต่างกันไปนะครับผมทางขวาล่างนะครับเราจะมีมินิแมปครับแมปจะแบ่งออกเป็น3เลนนะครับเบต้าแกมมาแล้วก็อัลฟานะครับเลนที่ส่วนใหญ่เขาบวกกันเนี่ยจะเป็นเลนเบต้ากับอัลฟานะครับเลนแกมมาเนี่ยจะมีเหมือนเป็นเวลานะครับเวลาเปิดปิดที่คนจะต้องเข้าไปบวกกันแต่มันจะเป็นเวลาเราสามารถไปในเลนต่างๆนะครับได้โดยการเนี่ยกดชิปครับแล้วมันจะขึ้นเป็นมินิแมปอย่างเงี้ยเราก็สามารถสมมติผมจะไปเลนเบต้านะครับผมก็กดจิ้มไปเลยฮะที่เลนเบต้ามันก็จะทำการจัมครับผมหรือเราเรียกวาร์ปนั่นแหละครับแต่เกมนี้เขาเรียกจัมปุ๊บไปเลยฮะอย่างสวยงามและรวดเร็วฮะศัตรูเต็มเลยครับศัตรูเป็นชื่อสีเลือดสีแดงๆนะครับสามารถกดตัว G ได้เพื่อเข้าโหมดสไนเปอร์โหมดนะครับแล้วเพื่อนผมเขาโดนยิงตายแล้วสวยแล้วสวยแล้วอยู่คนเดียวหลบแป๊บหลบก่อนฮะเพื่อนเราไม่มีเลยอ่ะไอ้ลำนี้มันเอาเว้ยได้ปล่อยมิสไซล์ไปเลยยังไงล่ะยังไงอ่ะโอ้เยอะว่ะเข้าไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันโดนยิงรัวแล้วครับอันนี้คือเป็นเหมือนฐานนะครับประจำเลนครับจุดนี้เราสามารถเพิ่มเลือดตัวเองได้นะถ้าเลือดลดแต่ถ้ามีศัตรูอยู่ข้างในนี่ก็เพิ่มไม่ได้นะโหจะพังแล้วสวยละยิงลำนี้ให้ตายก่อนจมมันให้ได้โอ้โหจมไม่ทันครับเราจมก่อนนะเซ็งว่ะรอเวลาเกิดครับนับถอยหลังไปหนึ่งวิปุ๊บพอเกิดมาเราจะเกิดในหน้านี้นะครับไม่ใช่เกิดที่ฐานนะแต่เป็นเกิดเป็นจุดนี้เราสามารถวาร์ปไปไหนก็ได้นะครับ4แมปนี้วาร์ปไปไหนได้หมดเลยจะวาร์ปกลับไปนัวกับ
เพื่อนต่อตรงที่เดิมฮะกี่ใครยิงเรามาใช่ไหมเพื่อนเอาไปเลยวิญญาณลำนี้มันเล่นง่ายเพราะมันมีมิสไซล์แบบตามตัวนะครับนี่จบแล้วหนึ่งฮะนี่ไงเฮ้ยมันจะวับมันจะวับโอเคจบไปฮะก็จะบอกว่าไม่ควรวาร์ปตอนมีศัตรูอยู่ใกล้ๆนะครับไม่งั้นยานพังแน่นอนฮะคือตอนเราวาร์ปเนี่ยมันยานเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากนะครับโอเคผมแคปฐานคืนเมื่อกี้ด่านเราเกือบโดนแคปก็เกมนี้จุดหลักๆคือค่อยๆยึดนะครับออบเจกต์ตามเลนไปให้ได้เรื่อยๆนะครับวงกลมเล็กๆเนี่ยคือยึดเพื่อเอาแต้มนะครับการได้แต้มเนี่ยคือเอามันจะเปลี่ยนเป็นค่าประสบการณ์แล้วก็เอามาอัพยานนะครับคือเมื่อค่าประสบการณ์ถึงปุ๊บยานก็จะเลเวลอัพเราก็สามารถอัพสเตตัสของยานได้ภายในเกมนั้นๆนะครับการได้ค่าประสบการณ์เนี่ยก็คือได้จากการยึดครับยึดจุดต่างๆภายในแมปแล้วก็การจมยานของศัตรูนะครับเฮ้ยแอนิมิชิปถ้าเข้าระยะยิงมันจะขึ้นเป็นขึ้นแบบนี้ยิงเลยครับปล่อยมิสไซล์โดนไปครับ 1,200 ฮะมีเลเซอร์เข้าไปด้วยฮะเฮ้ยมันโอเคเราปล่อยแฟร์ป้องกันบางครั้งโหมดสไนเปอร์มันก็เล่นยากยิงตายซะเถอะนี่ไงแข็งแกร่งเหมือนกันนะเนี่ยมันจะหนีแล้วเราหน้าไปชนกับขอให้ก่อนเพื่อนเอ้ยข้างหลังก็มีอะไรวะเนี่ยโอเคยานลำนั้นจมแล้วครับเราได้แอซิดตอนนี้ผมจะเดี้ยงแล้วผมขอเข้าไปฮีลตัวเองก่อนแล้วกันเพื่อนออกไปรับหน้าเขาแทนหน่อยโดนยิงแล้วเนี่ยโอเคครับโอเคครับจะเห็นว่าผมมีสเตตนะครับอัพสเตตได้แล้วนะครับด้านขวานะครับสเตตจะแบ่งเป็น3อันก็คือมีแอตแทคมีดีเฟนส์นะครับแล้วก็มียูทิลิตี้นะครับแอตแทคก็บวกพวกพลังโจมตีนะครับบวกเรทออฟไฟเออร์อะไรพวกนี้ยิงเร็วขึ้นคูลดาวน์ในอาวุธเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็มีดีเฟนส์บวกพวกความแข็งแกร่งของเกราะข้างนอกอะไรพวกนี้นะครับส่วนยูทิลิตี้เนี่ยจะเป็นของพวกอุปกรณ์ซัพพอร์ตนะครับตัวละครมันจะมีอุปกรณ์ซัพพอร์ตอยู่นะครับในยานแต่ละลำเดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันเข้ามาในถึงที่นี่เลยเหรอไม่ได้ผมจะอัพเป็นอัตแทกแล้วกันนะครับกดตัว B ไปฮะนี่จมไปเออใครพาเข้ามาในฐานเราบ้าไปแล้วโอเคครับแกมมานะครับจะออนไลน์ในอีก30วิฮะเดี๋ยวเราไปรอที่แกมมาเลยก็ได้ครับวาร์ปไปเลยจุดนี้จะเป็นจุดที่นัวมากนะครับเมื่อมันเปิดแล้วอะไปวาร์ปครับโอเคโอ้โหดูครับศัตรูศัตรูวาร์ปหนีไปแล้วแป๊บเพื่อนเราไม่มาสักทีอะมันจะแกมมาจะเกิดแล้วเนี่ยอุ้ยแกมมาออกแล้วเราต้องรีบไปยึดครับผมอยู่ผมคนเดียวเหรอเนี่ยข้างหลังคือจุดนี้ถ้าเรายึดได้นะครับเราจะได้บัฟมหาศาลมากๆนะครับบินเร็วขึ้นยึดฐานศัตรูเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไปสอยมันลำนี้มันเลือดเยอะว่ะเกาะหนามากเฮ้ยสวยแล้วมันปล่อยมันทรายมาายานทุกลำนี่ส่วนใหญ่ต่อต้านมิสไซล์นะครับจะอยู่ที่เลข4นะยิงไปแล้วมันจะต่อต้านพวกมิสไซล์เข้าปล่อยออกมาเอ้าเราเสียแกมมาครับสวยแล้วเจมสิเว้ยลอยนะไม่จมแล้วก็จมโอเค
ตายครับเลือดนิดเดียวเองเลเวลอัพด้วยโอเคเราเสียแกมมาไปแล้วครับเพราะฉะนั้นผมต้องรีบวาร์ปกับวาร์ปไปที่นี่แล้วกันไปช่วยเพื่อนครับแล้วก็เพิ่มเลือดด้วยวืบโอ้โหนัวนัวมากนัวสุดๆโอ้โหตัวเยอะกว่าหรือเปล่าวะเนี่ยสวยแล้วเอ้ยไม่มีเพื่อนเราอยู่เลยสวยแล้วเพนมาตายชัดๆเลยเนี่ยเออโดนไล่ยิงยาลำนี้มันไม่มีพุ่งเลยอ๋อมีฮะนี่ลืมไปแล้วว่ามีทรัสเตอร์พาวส์นะครับคือสามารถพุ่งเร็วได้ระยะเวลาหนึ่งนะครับเพิ่มความเร็วได้โอ้ลืมไปเลยอ่ะเป็นตาที่ค่อนข้างตึงนะปกตินี่จะชนะแบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่สึกตานี้มันจะยากหน่อยนะผมอัพจะบินขึ้นไปไหนพ่อลงโอเคอัพเป็นดีเฟนส์แล้วกันมาเลือดเต็มนะครับออกไปลุยต่อได้แล้วตอนนี้เขาไปบวกอะไรกันอยู่แกมมาวะนะใส่วาร์ปไปเจอกันนะครับวาร์ปเปลี่ยนเลนเราไม่สามารถไปจากอัลฟาไปเบต้าได้นะครับเราต้องผ่านแกมมาก่อนแบบหนึ่งแล้วค่อยไปเบต้านะครับเขาก็เลยน่าจะไปเจอกันที่นั่นก่อนอื่นผมเห็นยานศัตรูหนึ่งลำฮะเฮ้ยมันแคปฐานเราวะมันอยากโดนวะไปกินนะฮะโอ้โหเลือดแค่นี้มันสายออกไปเลยเพื่อนจมดิจมไม่จมวะจมสักทีสิโอเคจมมันแคปคืนครับไปแคปอันนั้นต่อหรือว่าเราจะข้ามไปแคปฐานใหญ่ประจำเลนเขาเลยดีน่าจะไม่เป็นไรนะเขาไม่มีศัตรูอยู่เลยไปฮะลักไก่เปิดทัสเตอร์ด้วยเร่งความเร็วโอ้เร็วขนาดนี้เบรกโอเคโอเคครับหมาจนได้บ้าเอ้ยถูกมาแล้วครับเลเซอร์ยัดเข้าไปไม่ใช่ใครจะตายก่อนให้มันรู้รู้สึกเฮ้ยมันวาร์ปครับมันวาร์ปตายแน่นอนวาร์ปอย่างนี้เออแหละใครสั่งใครสอนให้วาร์ปอุ้ยน้ำมันระเบิดอะไรวะเนี่ยนี่เรายึดได้แล้วใช่ไหมเราเพิ่มเลือดก่อนครับสตูมมาแล้วครับแล้วมาเยอะด้วยแล้วทำไมเพื่อนผมไม่วาร์ปมาทางนี้กันวะเพนไม่ไหวแล้วทัสเตอร์ช่วยด้วยโอ้โหโดนลุมยิงฮะ4ลำทัสเตอร์ก็ช่วยไม่ได้บ้าจริงๆเลยรู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนจะเลเวล7ใช่ไหมถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับเลข7ยิ่งเลเวลเยอะเนี่ยก็ยิ่งใช้เวลาเกิดเยอะนะเราจำเป็นต้องยึดฐานใหญ่ประจำเลนให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเข้าไปโจมตีฐานศัตรูได้แต่รู้สึกว่าเหมือนจะยึดได้แล้วนะโอเคเกิดอีกรอบฮะตรงนี้นัวกันหนักมากไปช่วยเพื่อนดีไหมวะผมจะไปลอยฐานเขาดีตรงนี้ก็โดนป่ะไปช่วยเพื่อนก็ได้นะมาแล้วเพื่อนๆทุกคนแข็งใจไว้ศัตรูเยอะว่ะโอ้แกมมาจอไลแล้วครับอีก60วิเฮ้ยมันวาร์ปไปแกมมาแน่เลยโอ้มันวาร์ปไปอ่ะซึ่งเขาไปแกมมากันหมดแล้วอ่ะโอ้โหทีมเราก็ตายหรือว่าเราจะแพ้คอมครับเนี่ยวะเราไปแกมมาก่อนอ่ะมาเต็มฮะตัวเต็มเลยอ
โหพังเร็วมากสักเพื่อนหายไปหมดครับโอ้ยใครจะตายก่อนไม่เราจะตายแล้วเอื้อไปมาละสุดงานจะหยาบแล้วตอนนี้ไปซ้ายจมยานมันรู้สึกผิวยังเลยวะยานลำออกจะใหญ่โตจมไปเลยเออก็อัพด้วยมาใส่ไม่ยั้งนะสายไปเลย3,000กว่าตายตายอะไรเนี่ยโอเคจมช่วยกันยิงฮะอะไรก็ต้องตายอยู่ไหนล่ะเพื่อนไหนตายแน่นอนโอเคจมครับอุ้ยระเบิดเราแคปจุดนี้ได้แล้วใช่ไหมยานมาตลอดเลยเว้ยเลยมิสไซล์โดนไป 3,000 ครับเกือบตายจมไปฮะเฮ้ยนี่มันระเบิดเอื้อป่ะทรัสเตอร์พุ่งไปแคปฐานเลยครับโดนช็อตโอเคจุดนี้เรายิงได้โอเคเรายึดฐานนี้แล้วใช่ไหมขอเพิ่มเลือดแป๊บไปลุยต่อเฮ้ยลำนี้มันอะไรกันมันสายกินดีจะหนีไปไหนนั่นแหละดีฆ่าเลยครับแล้วใครมันยิงอะไรวะเนี่ยโอ้โหรัวข้างล่างก็มีเพจแล้วอย่างนี้โอ้โหเกือบแกมมาจะออนไลน์อีกแล้วครับแกมมาอันที่3ไม่ได้อ่ะเลือดเราน้อยเกินไปแกมมานี่โดนยิงยับแน่นอนเปิดทรัสเตอร์ไปคิดโอเคคิดเรียบร้อยฮะไปเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันขอเพิ่มเลือดแป๊บอีก10วิแกมม่าจะออนไลน์แล้วด้วยเฮ้ยแต่แกมม่าโอเคไปแกมม่าครับซึ่งทีมเขาไปกันฐานอยู่นะครับเพื่อนเราไปตีฐานมันป่ะเพราะฉะนั้นเราไปยึดแกมม่าครับเพื่อนเรายึดอยู่ลำหนึ่งด้วยถือว่าการเสียสละอย่าวาร์ปมานะเว้ยขอแกมม่าสักอันก็ยังดีโอเคครับคราวนี้ยึดจะมาได้ละโอ้โหได้บัฟค่อนข้างเยอะเลยนะโอ้โหทีมเขาว่ามาเยอะมากครับตอนนี้ยังไงลำนี้ก่อนแล้วกันลำนี้มันนุ่มเว้ย
โอเคจมมาวาร์ปต่อหน้าต่อตาจมไป2ครับจม2งี้วาร์ปไปฐานเขาเลยปะไปยึดฐานมันเพื่อชัยชนะโอเคเฮ้ยมาถึงก็เจอ enemy ship เลยครับก็ตอนนี้เราอยู่ฐานใหญ่ของศัตรูแล้วนะครับสามารถจัดการยึดได้นะครับโดยการเข้าไปยึดเหมือนพื้นที่อื่นๆแหละเข้าไปอยู่ในวงกลมนะครับโดนช็อตโดนยิงโอ้โหทำไมมันช็อตอย่างนี้เนี่ยสวยแล้วปล่อยแฟร์ปล่อยแฟร์ไม่ทันแล้วถอยก่อนถอยก่อนแล้วก็รอบๆฐานศัตรูเนี่ยจะมีป้อมปืนอยู่นะครับเราสามารถทำลายป้อมปืนพวกนั้นได้โดยการไปยิงเครื่องให้พลังงานของป้อมปืนนะครับแต่หลักๆเราก็ต้องยึดนั่นแหละถ้าเราอยากชนะนี่เหมือนเราจะกำลังจะชนะนะใช่ไหมไปแล้วโอเคครับ yes ในที่สุดโอ้โหในที่สุดครับวันนี้ก็มาถึงชนะสักทีเหนื่อยมากสึกตานี้เป็นตาที่เล่นนานมากนะครับปกติผมเล่นมาก่อนหน้านี้ประมาณ7-8ตานะครับก็ไม่นานขนาดนี้นะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ5-10 นาทีครับแต่นี้รู้สึกโอ้ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับมีแกมมา3รอบอ่ะปกติผมเล่นมีแค่รอบเดียวก็ชนะแล้วนะครับนี้รอบ3ถึงชนะครับโอเคปะออกจากห้องครับโอเคครับชนะฮะโอ้รู้สึกยศผมจะขึ้นนะกลายเป็นเซกเตอร์กัปตันนะครับฮะรับมอบยศกันหน่อยฮะโอเคเซกเตอร์กัปตันครับแต่ว่าผมว่าผมหน้าตาผมไม่ได้เป็นอย่างนี้นะใครเลือกหน้าตาให้ผมเนี่ยโอเคฮะนี่ก็จะเป็นสรุปคะแนนนะครับ EXP และเงินที่ได้ในด่านนะครับจะได้มาจากการที่เราทำดาเมจนะครับการที่เราจมยานฆ่าศึกได้นะครับการที่เราซัพพอร์ตด้วยแล้วก็การที่เรายึดฐานศัตรูไม่ว่าจะเป็นฐานไหนมันก็จะมารวมในค่าประสบการณ์ที่ได้หลังจบเกมนะครับแล้วก็เงินด้วยนะครับตรงนี้เป็นสรุปผลนะครับเช็คดาวนี้จมยานศัตรูได้ใช่ไหมโหผมจมได้16ลำเลยเหรอถึงเหรอมันนับแอซซิดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่16นี่มาจากอะไรบ้างก็ไม่รู้นะแต่ผมว่าผมไม่น่าจะจมได้เยอะขนาดถึง16ลำนะเดสนี่ก็เป็นตายนะครับผมตายไป3ทีนะครับก็3ทีนี่ถือว่าน้อยสุดน้อยสุดในทีมเลยเหรอแคปเจอร์แคปเจอร์ได้6ก็โอเคนะโอ้โหเงินไม่พอครับ 180,000 นะครับผมว่าจะซื้อยานลำนี้ก่อนจบคลิปนี้อ่ะโปรเทคเตอร์นะครับคือยานที่เขาให้มาเริ่มแรกเนี่ย3ลำไม่มียานสายซับเลยนะครับมีแต่สายโจมตีกับสายป้องกันนะครับผมก็เลยคิดว่าจะเก็บตังค์ซื้อยานซับสักลำนะครับว่าจะเล่นสายซับดีกว่ายิงไม่ค่อยโดนนะครับยานที่เขาให้มาเริ่มแรกก็จะมี Pioneer Sentinel นะครับแล้วก็ Venturer นะครับ3ลำ3บริษัทนะครับส่วนเจ้ายานลำนี้เนี่ยจะได้เป็นยานฟรีนะครับเหมือนเป็นกิจกรรมนะครับเมื่อเราล็อกอินมาเนี่ยมันจะขึ้นให้เราเชื่อมอีเมลกับตัวเกมพอเราใส่อีเมลไปเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ยานลำนี้มาครับโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับในมินิรีวิวเกมFracture Space นะครับผมก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ไปหาได้นะครับอยู่ในสตรีมนะครับสตรีมตัวเกมไม่ใหญ่มากครับ 4GB นิดนะครับผมเล่นฟรีภาพก็ค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะก็โหลดมาเล่นกันได้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับติดตามกันได้ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ก็บายฮะ